สนใจนะครับที่จะมางานสัมมนาด้วยกันนะครับวันเสาร์นี้นะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับถ้าที่สนใจนะครับก็โทรไปสอบถามรายละเอียดที่เบอร์0817838888นะครับ0817838888กด2นะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์เอก Investment ก็ได้ครับเว็บไซต์สะกด AEKINVESTMENT นะครับใครสนใจก็เรียนเชิญครับไปดูคำถามต่อครับคำถามมาเพิ่มแล้วครับคุณยงขอแนวเก่งกำไร ARPC เดี๋ยวไปดูกราฟเลยนะฮะแนวเก่งกำไรชัดเจนนะฮะ ARPC ถ้าแนวเก่งกำไรจริงๆแล้วเนี่ยมันมี 2.3.4 กับ 3.26 นะครับ IVL นะครับแนวเก่งกำไรเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเก่งกำไรคือหมายถึงด้านรองนะฮะแนวเก็งกำไรของ IVL ก็แถวนี้ฮะ 3.3 นะครับส่วนจะขึ้นแรงหรือไม่แรงต้องไปดูแถว 3.5 3.575 ถ้าผ่านถึงจะขึ้นแรงครับที่ผมบอกก็ประมาณอาทิตย์เดียวครับเพราะคุณยงบอกมาว่าขอถือแค่อาทิตย์เดียวคุณวิบูลครับคุณวิบูลบอกว่าผมเริ่มเพิ่มพอร์ตตั้งแต่เซตอยู่ที่ 1,620 ลงมาถึง 1,569 ตอนนี้มีหุ้นอยู่ 65% ของพอร์ตคิดว่าควรสะสมเพิ่มหรือหยุดเพียงเท่านี้หรือถอยก่อนโดยลดพอร์ตเหลือ50ครับถามผมนะถ้าเพิ่มให้ชกเร็วคือมี65เนี่ย35ไว้ชกเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้ลงอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้สมมติเปิดลงแล้วไม่ต่ำกว่า1561วันนี้โล1561นะครับให้เพิ่มเลยแต่ถ้าต่ำกว่าให้เพิ่ม1550คือต่อราคาเลยนะครับนั่นคืออีกส่วน 35% และขึ้นไปให้ขายที่ระดับไม่เกิน1580นะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นขึ้นทันทีไม่ต้องเพิ่มเพราะเรามีอยู่แล้ว 65% แถว1580ถึง 1,600 แถวนั้นพยายามลดพอร์ตให้เหลือสัก 30% คุณโกบี GPSC ขอแนวรับแนวต้านแนวรับนะครับคุณโกบี80.75แนวต้าน86.50ครับน่าจะเคลียร์เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยยังไม่ดีนักนะครับต้องบอกยังไม่ดีนักแล้วก็สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังไม่ถือว่าดีครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปีแล้วจนถึงปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้ดีนักสำหรับการลงทุนในหุ้นไทยเลยนะครับอาจจะมองภาพรวมหรืออะไรที่ดีหรือเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากแต่มันสะท้อนมาจริงๆครับว่าหุ้นไทยไม่ได้ดีมากถ้าโดยหลักคิดนะครับปีที่แล้วขาดทุน 10% ปีนี้ขาดทุนสัก 5% ผมว่าถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่ากำไรนี่ถือว่าเก่งมากถ้าไม่โกหกนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของ